วันนี้แป้งก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์แคทิดอร์ก็จะมีทั้ง AA BB CC แล้วก็ DD นะครับใครสนใจตัวไหนก็รอฟังกันเลยฮะว่าแต่ละตัวมีสรรพคุณต่างกันอย่างไรบ้างนะครับผมตอนนี้ขอกดหัวใจมาก่อนเลยนะฮะตอนนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับคุณกดหนึ่งมารัวๆเลยครับผมขอบคุณคุณสิริพรมากครับคุณบริบูรณ์คุณบริบูรณ์บอกว่าอยากให้น้องแฟนเต้นติ๊กต๊อกได้ฮะเดี๋ยวก่อนนะครับผมช่วงนี้ก็ไหนใครเริ่มจะเปิดงานบ้างครับกด2มานะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดงานกันแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมีของแจกมาด้วยก็คือกระจกแต่งหน้าครับผมพร้อมหน้าผมด้วยแล้วก็มีลายเซ็นอยู่ตรงนี้นี่เพิ่งเสร็จเมื่อกี้เลยแล้วก็มีเครื่องสำอางมาแจกเซตใหญ่มากนะครับผมแล้วก็มีเจลล้างมือของแคทิดอร์ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นล็อตแรกเลยครับบอกแรกเลยคุณจะเป็นผู้โชคดีมากๆนะครับใครอยากได้กด88มานะครับใครอยากได้กด88มารัวๆเลยนะครับผมสำหรับใครอยากได้ก็ต้องรอฟังกติกาการเล่นเกมตอนท้ายไลฟ์เลยนะครับผมสวัสดี 32,000 คนนะฮะเล็กสุดเกินครับผมตอนนี้มีใครรู้จักตัวไหนมาบ้างครับคอมเมนต์มาได้นะครับผมใครรู้จัก AA คอมเมนต์ AA ใครรู้จัก BB คอมเมนต์ BB ตามชื่อผลิตภัณฑ์เลยนะครับผมอยากรู้มากเลยฮะ AA เป็นยังไงนี่ A คือเจ้าตัวนี้เลยครับผมนี่ได้อีกอ่ะแล้ว BB อ่ะ BB BB คือตัวนี้เลยครับผมนี่ครับผม BB ตัวนี้เลยครับกันบล็อกเกอร์นี่ส่วน CC ครับลายเสือนะฮะแล้วก็ DD ส่วนเจ้า DD ครับผมก็คือตัวนี้เลยนะครับมาเรามาเริ่มกันที่AA กันเลยดีกว่าครับผม AA ตัวนี้จะเป็นหลอดสีชมพูนะฮะชื่อเต็มชื่อว่า Auto Aura ครับผมหรือว่า Automatic Aura Cream นะฮะ AA ตัวนี้ก็จะเป็น Aura อัตโนมัตินะครับเป็นรองพื้นที่ทำให้หน้าเนี่ยปรับความกระจ่างใสนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบปกปิดเนื้อครีมบางเบานะฮะคอนเซ็ปต์เขาก็ง่ายๆเลยก็คือปกปิดชุ่มชื้นลดการอักเสบของผิวก็ต้อง AA ตัวนี้เลยนี่ครับผมใครเคยใช้กด33มานะครับผมว่าเคยใช้แล้วนะฮะใช้แล้วดีจริงๆนะครับผมแกะหลอดให้ดูหน่อยกดไปอยู่นะอ้าวแกะมาอยู่แล้วแกะมาแกะได้เลยนี่นะครับวิธีใช้ง่ายๆนะครับผมเทครีมออกมาครับนี่ครับหลอดจะเป็นอย่างนี้น่ารักนะครับผมสีชมพูและสีเขียวมันเยอะไปหมดเลยเนื้อครีมก็จะเป็นแบบนี้ฮะนี่แถมยังมีกันแดดด้วยนะครับผมเป็น SPF 45 PA บวกบวกมันเกินแล้วนี่เนียนเลยนี่ AA มันเน้นปกปิดเนอะกระจ่างใสใช่ครับผมก็อย่างที่บอกครับปกปิดชุ่มชื้นลดการอักเสบของสิวนะฮะต้อง AA เลยนะครับผมมีแบบซองนะสำหรับเจ้า AA ตัวนี้มีแบบซองด้วยครับผมพกพาง่ายมากเลยฮะยิ่งใช้กับของแถมที่เราจะให้วันนี้ในการเล่นเกมนะครับพกพาสะดวกมากๆครับผมแนะนำเลยครับสำหรับใครที่ต้องการปกปิดแล้วผิวยังชุ่มชื้นแล้วก็มีสิวอักเสบนะครับตัวนี้ได้เลยก่อนที่จะไปสินค้าตัวที่2ก็คือเจ้า BB นะฮะก็จะมีการไปได้โพสต์ Twitter ไปเมื่อวานบอกว่าใครมีคำถามอะไรก็จะมาตอบคำถามกันในนี้นะครับผมมาเราไปสุ่มตอบกันนะครับวันนี้เตรียมนี่กล่องสุ่มคือตัดทั้งหมดลงมาในนี้แล้วใช่พร้อมชื่อ Twitter ด้วยจะได้รู้ว่าใครถามจะรู้ด้วยนะใครถามเดี๋ยวโดน Estoy de Twitter alasจูเดลล่าเฮ้ยโหชื่อเขาว่าอะไรไม่รู้ผู้หญิงสีดำนะครับผมอยากถามว่า
อยู่หรือเปล่าเจ้าตัวต้องอยู่สิสวัสดีพี่ติ๊กกี้นะครับพี่ติ๊กกี้กด11มานะครับผมถ้าเคยใช้ผลิตภัณฑ์ของเคที่ดอนะครับผมอยากถามว่าเล่นเกมกับน้องมีสนุกไหมคะพี่แปนนี่ครับผมอุ้ยชัดแจ๋วผู้หญิงสีดำนะครับผมอยากถามว่าเล่นเกมกับมีนสนุกไหมไม่สนุกเลยครับผมเพราะว่าเหมือนเราเล่นเกมกับเด็กอนุบาลนะครับผมซึ่งเขาก็เล่นไม่เป็นอยู่แล้วซึ่งเราก็ต้องเป็นทุกอย่างให้เขาก็คือต้องแบกพาเขาทำนู่นทำนี่แล้วเขาก็มีสกิลอย่างหนึ่งในการเล่นเกมก็คือสกิลคำพูดนะครับผมเขาจะเป็นคนที่แบบพูดเก่งพูดเหมือนเก่งครับผมแต่ความจริงฝีมือก็คือแบบต้องแบกเอาครับผมขอบคุณสำหรับคำถามนะครับผมเราจะไปต่อกันที่อีกสักอันไหมอีกสักอันก็ได้แค่ที่ดอกใจดีครับผมผมจะไปให้ช้าวันนี้นะครับผมเผื่อบ้าง It's okay to speak English I can't understand it at all Yeah เดี๋ยวจะมีซับอังกฤษให้นะครับผมโดยพี่เจมนี่ฮะคุณกรากาน่า05นะครับผมช่วงนี้ฟังเพลงอะไรครับช่วงนี้ฟังเพลงอะไรไม่ค่อยได้ฟังเพลงครับเล่นแต่เกมครับผมแต่ถ้าจะเป็นเพลงก็คงต้องเป็น Be With Me Tonight แหละครับผมตอนนี้ก็ฟังคนเดียวจน 700,000 วิวแล้วครับก็ต้องช่วยกันปั่นๆกันหน่อยนะฮะตีทะลุล้านให้ได้นะครับผมนี่ฮะตอบคำถามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาตอบเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาตอบเรื่อยๆนะฮะมันจะมีเว้นช่วงให้ตอบแน่นอนครับผมมาฟังผลิตภัณฑ์ชิ้นต่อไปก็คือ BB ครีมเน้น BB ครีมมีกระดิ่งครับผม BB ครีมนะฮะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยต่อสีฟ้านะครับแกะได้นี่ฮะ BB ครีมตัวนี้ย่อมาจากอะไรรู้ป่ะครับย่อมาจาก Blemish Blur เนี่ย Blemish Blur ครับผมไม่รู้ความหมายเหมือนกันนะฮะไม่น่าใช่ภาษาอังกฤษครับผมเพราะถ้าภาษาอังกฤษผมต้องรู้ภาษาอังกฤษป่ะครับภาษาอังกฤษนั่นแหละครับภาษาอังกฤษครับผมรู้แหละผมแกล้งอย่างนั้นแหละนี่ครับแกะมาก็จะเป็นหลอดอย่างนี้หน้าตาน่ารักมากมีลายตัวการ์ตูนเยอะแยะมากมายนะครับผมก็หลายๆคนเคยเห็นแปนถ่ายรูปลง IG แล้วก็ตัวนี้แปนใช้แต่งหน้าออกงานบ่อยมากครับผมซึ่งผิวเนี่ยจะเนียนกริบเลยซึ่งที่สำคัญผมบอกพี่เจมเสมอว่าพี่เจมครับใช้เจ้าตัวนี้ให้ผมหน่อยซึ่งวันนี้พี่เจมก็อยู่กับเราด้วยนะครับผมเจอพี่เจมค่ะอยู่บ้านอยู่บ้านเอฟเฟกต์อ๋อไอ้เอฟเฟกต์กับพี่ต้องเข้าเลยเหรอเข้ามาขโมยเลยอยู่เดี๋ยวมึงอยากว่าแม่เข้ามาเอ้ยนี่ครับเจ้าตัวนี้เนี่ยคิดว่าจะแบบไม่เหนียวเนื้อหนานะครับผมสำหรับคนที่ผิวมันก็ตามหาบีบีแบบที่ไม่เหนียวเนื้อหนาก็แนะนำตัวนี้เลยครับผมยิ่งใครหน้ามันมากๆยิ่งต้องใช้เลยเนาะเพราะว่ามันควบคุมความมันได้ดีมากๆหน้าไม่เยิ้มแล้วก็ลุคขุมขนนี่ finish look เลยครับผม finish look แปลว่าก็คือแบบมันเรียบเนียบแบบเสร็จเลยเนาะเสร็จเลยเสร็จเลยเสร็จเลยอันเดียวเลยถ้าครับผมก็คือตามคอนเซ็ปต์ของหลอดนี้เลยครับก็คือ matte over นะครับผมก็ถือว่าปกปิดดีมากๆนะครับผมวันนี้พี่เจมจะแต่งหน้าให้ผมเลยไหมได้ให้เขารู้เลยว่าเราใช้จริงได้เอาแต่งหน้าเลยกด1ถ้าอยากเห็นผมแต่งหน้ากด1มานะครับผมพี่ขอบคุณคุณสุภิวัฒน์นะครับผมพี่แปนน่ารักจังใช่ครับน้องครับหัวใจเยอะมากเลยตอนนี้ขอบคุณหัวใจ10ล้านดวงเลยนะฮะคุณอรุสามณีพี่เจมกะตัวมาทำไมอ้วนขึ้นจังคะเห็นไหมเห็นไหมขึ้นหน้าเห็นไหมขึ้นหน้าหัวคอร้องนะเรามาเริ่มแต่งหน้ากันนะครับผมเราจะมาใช้ให้ดูเลยเหรอพี่เจมเลือกสีอะไรอ่ะมันมี3สีนะใช่มันจะมี2 3เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์1นี่คือไลท์แต่เราคงผิวขาวผมขาวป่ะเป็นกลางกลางกลางผิว2สีก็ต้องมีเดียมรู้จักว่ามีเดียมอ่ะมีเดียมก็คือกลางใช่แล้วสำหรับความผิวแทนไปเลยอย่างพี่เจมก็ต้องใช้แซนครับผมเอาแล้วเบอร์อะไรดีอ่ะแล้วก็ต้องผสมมั้ย2กับ1เดี๋ยวขอดูเบอร์3ครับนี่ว่าเบอร์3แล้วกันเฮ้ยใช
ใช่เหรอเออ Sand Day ใช่ไหมเจนลองสวัสดิ์ให้ดู3สีก็ได้เอา3สีเลยคุ้มคำเท่านั้นเลยแบบว่าเอาไปลงกรอบหน้าก็คือมันลงแบบกลางหน้าเป็นไฮไลท์ก็ได้ลงกรอบหน้าก็ได้ใช้ได้หลายเบอร์เลยเล่นตาพี่เจมน่ารักจังเลยเฮ้ยก็ซื้อได้นะฮะที่แค่ที่ดอไม่มีนี่เห็นไหมนี่นะครับผมก็จะเป็น3อันเลยครับผมอันนี้1ไลท์มีเดียมแล้วก็แซนครับผมโอเคครับเราก็จะมาของผมใช้อะไรเราใช้เบอร์มีเดียมเบสลงแบบตรงกลางหน้าแล้วกันเนาะคำนี้หมายว่าเบสเหรอเบสใช่อ๋อเบสเพราะอะไรอ่ะไม่ออกเลยเมื่อกี้ครับผมซึ่ง BB ตัวเนี้ยหาใช้ง่ายมากแล้วก็ใช้ทั้งฟองน้ำก็ได้หรือใช้มือก็ได้นะฮะใช้สะดวกมากๆครับผมก็หาซื้อได้ตามวัตสันนะฮะท็อปมีทั้งหลอดแล้วก็แบบซองให้เลือกใช้นะฮะแบบหลอดนะครับผมส่วนแบบซองก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยพกพาง่ายทั้งคู่นะครับผมซึ่ง BB ครีมตัวนี้มีสารสกัดจากชะเอมเทศด้วยช่วยลดรอยหมองคล้ำใต้ตานะฮะแล้วก็มีดอกคาโมไมล์รู้จักป่าวดอกคาโมไมล์สีเหลืองๆนะช่วยทำให้ผิวแข็งแรงนะครับมีคอลลาเจนแล้วก็มีเมือกหอยทากด้วยนะครับผมเด่นมากๆนะครับตัวนี้เรื่องการให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวนะครับผมก็ดูไบรท์ขึ้นมาเลยทันทีขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันใดดูดีขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันทีมีคนบอกไม่ต้องแต่งก็หล่อแล้วค่ะต้องแต่งครับผมและที่สำคัญต้องใช้ของเคสที่ดอในการแต่งหน้าเลยครับผมนี่ผมไปดูนะใส่ขึ้นมาเลยนะงงไหมงงอะไรผมไม่งงนะครับ เห็นผลิตภัณฑ์ผมก็ไม่งงปะก็งงไงถ้างงก็ต้องลองก็แม่ต้องซื้อเลยนี่ BB มันนี่พิถีอะเนาะเราถือแล้วมันเบิร์ดแง่ขายเก่งเขาบอกขายเก่งครับผมระหว่างไปตัวต่อไปก็เข้าสู่ช่วง Q&A อีกรอบนึงครับก็จะเป็นคำถามที่มาจาก Twitter เหมือนเดิมนะครับคนถามเยอะไหมพี่แปนคนถามมาเยอะมากฮะแล้วแต่คำถามน่ากลัวนั้นเลยจับแล้วตอบทุกอันไหมตอบทุกอันเลยฮะไม่มีการเบี้ยวครับเชื่อเขาว่าแปนนี่แหละขอบคุณคำถามจากน้องแปลนนะครับผมอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตถ้าตอนนี้ตอบไม่ยากเลยปะอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตมันไม่ใช่แค่ตอนนี้มันก็ถูกตอนอ่ะพี่ก็คือเคทีดอมันต้องสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตเราอยู่แล้วก็ดิ่งเพราะว่าทุกครั้งที่เราออกมาจากข้างนอกเราออกไปนอกบ้านอ่ะเราต้องมีevery day lookที่ดีซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์มันตอบโจทย์ในทุกๆขั้นตอนอยู่แล้วออกไปปุ๊บอยากอยู่หน้าชุ่มชื้นมีสิวอักเสบก็เอเอเลยเอมาเลยจะทาหน้าปกปิดก็คือ BB ไปเลยใช่ครับผมส่วนCC ก็จะเป็นลายเสือซึ่งผมจะไว้แนะนำครั้งต่อไปนะฮะอันนี้คำถามเดียวป่ะครับเอาไปต่อคำถามต่ออีกคำถามนึงนะครับคำถามนี้ตัดมาจาก Twitter หมดเลยนะจริงๆเออขายเก่งตอบดีหน้าใสมากเลยค่ะดีอุ้ยหน้าเนียนมากบันเบิร์ด to describe yourself ขอบคุณทีมงานนะฮะที่แปลมาให้ด้วยนะครับผมแฟนคลับอ๋อขอบคุณแฟนคลับด้วยนะครับผมขอหนึ่งคำอธิบายความเป็นแปลนนะฮะกำลังคิดอยู่เข้ายังไงดีวะก็คงเคที่ดอครับผมเฮ้ยเพราะว่าเคที่ดอเนี่ยมันสามารถปรับตามผิวหน้าได้เลยเพราะว่าแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยมันสามารถปรับเข้าแต่ละคนได้ใครผิวหน้ามันก็ต้องใช้ BB ใช่ไหมผมก็เป็นคนที่ปรับเข้ากับสิ่งใหม่ๆได้ครับผมแล้วก็พร้อมรับรู้สิ่งใหม่ๆได้เหมือนกันครับผมก็งงละงงเป็นงงละอย่างงงเออเอาหน่อย
ดีหนึ่งคำอธิบายความเปลี่ยนแปลงก็คงเป็นชิวๆครับผมเป็นคนยังไงก็อย่างนั้นเลยครับผมหน้าจอหลังจอหรือว่าอยู่บ้านนอกบ้านก็จะเป็นคนแบบเดียวกันเลยครับผมเป็นคนไม่หลายบุคลิกครับเดี๋ยวปวดหัวง่ายๆเลยครับผมอัพโพเวอร์เย้ตอบดีให้อีกคำถามนึงแล้วกูเยอะคุณขนุนนะฮะกินได้อะไรไม่คิดอะไรไม่ออกก็กดไปก่อนจะได้เห็นแปลไลฟ์สดทำอาหารไหมนะครับเฮ้ยน่าสนใจโอเคครับผมก็ในอนาคตก็มีสิทธิ์ครับผมแต่ผมไม่สามารถระบุระยะเวลาได้ว่าไม่อยากรับปากว่าอีกกี่วันหรืออีกกี่เดือนนะฮะแต่อนาคตมันต้องมีแน่นอนอยู่แล้วครับผมไลฟ์สดทำอาหารเนี่ยเพราะผมก็เป็นคนทำอาหารบ่อยอยู่แล้วแล้วก็อร่อยอีกด้วยใช่คอนเฟิร์มมาเลยไม่เคยกินแต่ว่าแล้วเห็นทำอะไรนะที่ทำเป็นชมพู่แล้วก็ข้างในเป็นชมพู่ข้างในเป็นอะไรวะอะไรน้ำปลาหวานเออดูแปลกใหม่อุ้ยอร่อยมากชุ่มชื้นชมพูแช่เย็นๆถ้ากัดไปแล้วมันจะแบบรูปแล้วแบบน้ำมันจะออกเงี้ยหรอครับแม่ทำด้วยนั้นอ่ะแม่ครับจบแปลกต่อเลยไปครับผมผลิตภัณฑ์ตัวต่อไป AA ไปแล้วนะฮะแล้วก็ BB ไปแล้วนะครับผมตัวต่อไปก็อุ้ยมี6สีเออพี่เจมลองสวอทให้ดูกูหน่อยว่ามันเยอะแยะขนาดนี้ระหว่างรอพี่เจมนะผมจะอธิบายตัวนี้ไปคลางๆก่อนนะครับผมซึ่ง CC ตัวนี้ย่อมาจาก Color Control ซึ่งทำให้สีผิวเนี่ยสม่ำเสมอนะครับผมแล้วสำหรับใครที่ชอบแบบงามผิวงามผิวเนี่ยเป็นธรรมชาติเหมือนแบบตื่นนอนมาก็หน้าดีเลยอย่างเงี้ยเหมือนผมเนี่ยอะนอกจากปรับสีผิวให้สม่ำเสมอนะจุดเด่นที่เหมือนกันตัวนี้ก็คือ Speed White ก็ทำให้ผิวเนี่ยสดสมชื่อคือปาดปุ๊บเนียนปิ๊งสว่างปั๊บคือแบบผิวขาวใสแบบไม่ต้องรออะไรเลยนะครับผมจบง่ายจบง่ายเลยเนื้อครีมเวลาทาบนลงหน้าก็จะแบบวนเป็นวงกลมต้องวนขวาด้วยวนซ้ายได้ไหมวนซ้ายวนซ้ายขึ้นเมนก็ได้ได้อะครับผมเนื้อครีมนี่แบบทาเป็นวงกลมนะครับเนื้อครีมจะแตกตัวเป็นน้ำแร่เพื่อเพิ่มความลงเข้าไปในผิวหน้าครับผมที่สำคัญยังมี SPF 50 PA บวกป้องกันแสงได้ด้วยนะครับผมอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด6สีด้วยกันไม่ทันแล้วนะวอร์ดไม่ทันแล้วใครเข้ามาแมงวันขอโทษด้วยโอ้ไม่คุณผู้ชมทางบ้านส่งอันนี้เข้ามาส่งโดรนเข้ามาก็คือตัวนี้ผมใช้บ่อยมากเพราะว่ามันทำให้ผิวดูเป็นธรรมชาตินะครับผมก็คือทาตัวเดียวออกจากบ้านได้เลยเพราะมันมีกันแดดด้วยในตัวนะฮะก็มี6สีก็จะมีไลท์เบสนะครับสำหรับคนที่ผิวขาวปรับกระจ่างผิวให้สว่างใสนะครับผมเบอร์2คือกรีนนี่คือผิวขาวแล้วก็ปัญหารอยแดงจากสิวง่ายๆเลยทำไมถึงกรีนเวลาแต่งหน้าเวลาผมมีรอยสิวอะมันต้องใช้สีเขียวกบใช่ไหมใช่เพราะว่าสีเขียวมันสามารถกบพวกรอยแดงได้ใช่ครับผมต่อไปก็คือมีเดียมเบสสำหรับคนผิวขาวจนถึงผิว2สีไอ้ตรงนี้ครับผมแล้วก็แซมเบสนะครับผิว2สีจนถึงสิวเข้มฮันนี่เบสก็ตามชื่อเลยครับผมผิวสีน้ำผึ้งแล้วก็วอลนัทเบสก็คือผิวโทนเหลืองจนถึงผิวเข้มนะครับผมก็คือสามารถใช้ได้แบบทุกแบบสีผิวเลยอ่ะคือชาสีคือเยอะมากก็คือไม่ต้องกลัวแบบหน้าลอยหน้าอะไรเลยแล้วแบบหน้าก็กระจ่างใสด้วยไม่ต้องกลัวว่าแบบหน้าสไปค์คอโค้งหน้าคันคอใครไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยครับผมทริคที่ดีในการใช้ CC ตัวนี้ให้เป็นธรรมชาตินะคะก็คือบีบครีมแล้วแตะเป็นจุดกระจายตามผิวหน้ามันต้องกระจายยังไงบ้างนะแตะเป็นจุดนี่1 2 3 4 5มันมีชื่อเรียกอ่ะติดไว้ก่อนเดี๋ยวมาไลฟ์หน้าเดี๋ยวเราช่างหน้าเราไม่รู้หรอเป็น5จุดอรหันต์ใช่ครับก็จะมีตรงนี้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 นะครับผมความจริงไม่จำเป็นต้องใช้ CC ก็ได้นะหลายๆอย่างก็คือต้องใช้5จุดนี้ใช่ไหมแล้วก็ค่อยเกลี่ยใช่ครับผม
การถูวนก็จะแบบทำท่าวนตามหน้านะครับผมวนวนไปตาม5จุดนะครับผมมันจะช่วยวอร์มเนื้อครีมแล้วทำให้เนื้อครีมเนี่ยแตกตัวเป็นน้ำอย่างที่บอกไปแล้วก็เรียบเนียนไปกับผิวนะครับผมทำให้ดูเหมือนเป็นผิวเราจริงๆก็คือเนียนกริบไม่เหมือนการลงทุนทั่วไปนะฮะที่แบบเดินมาแล้วเห็นว่าแบบหน้าลอยมาเลยว่างั้นเถอะโอเคแล้วตอนนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นครับผมจะดูเป็นธรรมชาติไม่หนักหน้านะฮะมันเป็นแบบมันเป็นน้ำแร่ออนเซนไปเลยใช่มันเป็นน้ำแร่ออนเซนทาปุ๊บน้ำแตกปั๊บเลยโอ้ยให้พี่แปนลองเกลี่ยดูจะสัมผัสมันเป็นเท็กเจอร์น้ำลองเอาพี่แปนลองนี้ก็ได้ให้เขาดูได้พี่แปนลองสัมผัสดูมันจะเป็นเท็กเจอร์น้ำนะครับผมเนี่ยอุ้ยเป็นน้ำจริงต้องให้เราจะเป็นน้ำน้ำนะครับก่อนวนให้น้ำมันแตกเออเนี่ยน้ำผมแตกจริงๆแปนก็แบบว่ามีความสามารถทางด้านการแต่งหน้ามาพอสมควรแล้วจากการดูจริงๆอันนี้สามารถใช้ร่วมกันปกสีเลยได้หรือเปล่ากันได้ครับผมเนี่ยโอ้ยมันก็จะเนียนอุ้ยแล้วก็มันเนียนมากที่เป็นแขนเสื้อก็เนียนไปด้วยเลยเนาะตอนเนี้ยเลิศเลยเลิศเลยพอจากหกสีเหลือสีเดียวมันก็เข้ากันนะเนี่ยตันเนียนเลยเราเนียนเลยเพราะว่าเป็นน้ำไงจริงงั้นแสดงว่าทาตัวก็ได้น่าเนี่ยทาตัวอยู่เนี่ยเลิศอยากผิวขาวก็โบกเข้าไปซื้อที่ไหนก็อันนี้หาซื้อง่ายยิ่งเข้าไปอีกครับผมเพราะว่ามีทั้งแบบหล่อและแบบซองมีทั้ง 7-Eleven Family Mart วัดสันและร้านขายเครื่องสำอางทุกร้านเลยนะครับผมถ้าร้านไหนไม่มีแสดงว่าเขาไม่ได้ขายเครื่องสำอางนะครับผมไปบอกเขาเลยว่าทำไมไม่มีร้านคุณไม่ใช่ร้านขายเครื่องสำอางนะเนี่ยเพราะว่ามันมีทุกร้านขายแล้วตัวนี้เฮ้ยมันต่อไปนะฮะก่อนจะไปที่ดีครีมนี่ก็คือตัวสุดท้ายแล้วแล้วก็เว้นไปตอบคำถามสักรอบหนึ่งนะครับผมเสียงตอบน้ำแรงมากนี่นะอันนี้อันใหญ่เลยนะเฮ้ยคนเดิมอ่ะคุณ What do you Imi What do you do to raise your mind ใช่ชื่อเหรอแบรนด์ชอบคนเดิมเลยคุณอีมีพ่อค้าน่ารัก CF ได้ไหมคะครับผมแปลนชอบทำอะไรเวลาอยากพักผ่อนสมองนะครับผมเวลาอยากพักผ่อนสมองผมก็จะเล่นเกมครับเล่นเกมกับเพื่อนออกกำลังกายช่วงนี้ก็จะฮิตต่อยมวยเป็นพิเศษเพราะว่ามันอัดอั้นเวลาออกมาข้างนอกมันได้แกล้งคนอื่นเนี่ยฮะแต่พออยู่บ้านมันไม่ได้แกล้งใครก็ต้องแบบลงแรงกับอะไรทุกอย่างนะครับผมใช่ครับผมขอบคุณสำหรับคำถามนะครับมีคนถามว่าบังเอิญรักบังรักสองอะไรจะมาวิเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับเร็วๆนี้ครับผมถ้าไม่มีกำหนดการเปลี่ยนแปลงภายในเดือน2เดือนนี้ก็คือเรื่องเวิร์กช็อปดวงสวงและเรื่องขายแน่นอนครับอันนี้เป็นในกล่องเป็นคำถามจากทวิตเตอร์อุ้ยคำถามนี้โหดมากไม่ได้ดูแฟนชอบกินอะไรที่สุดไม่เอากินได้หมดเพราะเท่าที่หนูคือไม่กินนมไม่กินถั่วไม่กินเต้าหู้ไม่กินช็อกโกแลตและอะไรร้อนๆเช่นข้าวต้มและโจ๊กรู้อีกแฟนชอบกินอะไรมากที่สุดเรื่องมากนะไม่ความจริงแฟนไม่ชอบกินปลาด้วยกินเหอะขนาดดีแล้วอะชอบกินข้าวผัดมันกุ้งเฮ้ยมียี่ห้อไหมงดแต่ว่ากินได้เฮ้ยงงมากยังไงอะแต่ก็ไม่กินแต่เป็นคนอะไรนะกินง่ายๆเฮ้ยชอบดูแลชอบกินอะไรชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ที่สุดของแจมีคำถามพนักงานเขาบอกว่าเล็บพี่เจมสวยจังพี่เจมทานเล็บด้วยเหรออ๋อแต่มันหลุดแล้วอ่ะพี่แปนสั้นเท่าไหร่คะจริงเหรอสายตาครับ275ครับผมตอนแรกข้างขวาสั้น300ซ้าย275ครับผมก็เลยมีความคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาความสั้นแบบเวลาใส่คอนแทคอะข้างขวาข้าง300ใช่ไหมผมก็จะใส่275ให้มันปรับสภาพให้มันค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆครับผม
เราเป็น X-Men นะดินะไม่แน่ไงเพราะตอนนี้ผมก็แบบก็ยังชัดอยู่เราชอบถ้าชัดไปเรื่อยๆผมจะเริ่มใส่ 2.5 ละเราชอบ10ลองอะไรที่มันแบบอย่างเงี้ยครับเอาจริงเช่นเนี่ยอะไรใหม่ๆออกมาอย่างผมเป็นคนชอบอะไรใหม่ๆมากเลยเอาจริงๆคนเรามันต้องลองไงถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ครับแล้วลองแล้วมันดีตัวเองมันดีใช่ไหมมันดีแล้วมันจะติดใจเออจริงสุดท้ายแต่จริงผมเป็นคนชอบขวางโลกนะนี่พูดให้รู้เลยเพราะว่าเวลาเราขวางโลกเราจะเห็นอีกมุมมองนึงที่แบบที่คนอื่นเขาไม่ได้คิดคำถามง่ายมากเลยอะอยากเล่นละครหรือว่าหนังในบทบาทแบบไหนอันนี้ข้อนึงอยากได้เป็นบทแบบคนที่สูญเสียอะไรสักอย่างในชีวิตแล้วก็แบบสมองก็แบงค์ไปเลยผมแค่อยากรู้ว่าคนเราพอมันทุกอย่างมันหายไปอ่ะมันจะเริ่มมาเป็นคนที่เป็นคนนิสัยยังไงเข้าใจคำพูดป่ะว่าแบบสมมติพี่เจมไม่รู้นิสัยตัวเองแล้วอยู่ดีแบบผมสมมติผมต่อยหน้าพี่เจมเนี่ยแล้วพี่เจมลืมทุกอย่างไม่รู้ตัวเองเป็นใครแล้วเริ่มมาเราจะเริ่มเป็นคนยังไงเราจะนิสัยยังไงก็ยากนะแต่ก็อยากรู้ใช่ไหมเออใช่ผมก็เลยอยากรู้ว่าแบบว่ามันจะเป็นยังไงใช่ก็เลยอยากเล่นแบบนั้นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวดีๆนะฮะดีๆมาจาก Daily Defense ก็คือเจ้าตัวนี้เลยท่านย้อนกลับไปดูหรือจะฟังแปลในนี้ก็ได้สำหรับใครที่ฟังไม่ทันเพราะว่าแปลพูดไวไปนะครับผมคือตัวนี้เป็นตัวบำรุงคือทาอันดับแรกก็ได้หรือจะทาตัวเดียวก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นทั้งบำรุงทั้งเบสกันแดดให้กับผิวทั้งเหมือนแบบเป็นแผ่นฟิล์มป้องกันมลพิษจากแสงแดดและฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะครับผมมันเวอร์นะมันเวอร์แต่มันมีจริงเวอร์จริงคือตัวเดียวเอาอยู่เลยแล้วเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยก็คือครบมาเลิศใช่ครับผมแถมยังปรับเฉดสีให้ดูสว่างขึ้นมาอีก1ระดับสามารถใช้เป็นเบสก่อนแต่งหน้าได้ด้วยบางคนงงว่าแบบเบสก่อนแต่งหน้าคืออะไรตอนแรกไปก็ไม่รู้เบสก็คือตัวแรกเลยใช่ไหมก็คือจะช่วยปรับสีผิวอะไรต่างๆก็คือมีอะไรก็คือต้องลงเบสก่อนเลยใช่ก็คือการตัวแรกนะครับผมแต่ว่าอันนี้มันมีครบมามีบำรุงมีอะไรมาด้วยใช่มีกันแดดด้วยไงเออก็คือตัวเดียวจบเอาอยู่ตัวเดียวจบถ้าคิดแต่ตัวนี้ตัวเดียวเลยฝันที่แม่เคยฝันอันนี้คือตอบจบที่แม่เคยฝันพูดจริงครับแล้วมีกันแดด LPF 30 PA บวกนะครับผมทีนี้เราก็พูดเป็นทั้งครบทั้งเรียบร้อยแล้วทั้ง AA BB CC DD ของเคที่ดอนนะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถไปติดตามได้หรือว่าศึกษาได้นะครับผมสำหรับใครใช้ตัวไหนอยู่ก็สามารถพิมพ์บอกได้นะครับในคอมเมนต์นะฮะเม้นมาคอมเมนต์มานะครับผมว่าใช้ตัวไหนบ้างตอนนี้นะครับเอามาแชร์กันหน่อยครับผมนะครับคุณวสินนะครับวสินบอกว่าใช้ครบทุกตัวเลยผมรักแคทิดอมากขอบคุณมากครับผมคุณทำลงบอกว่าใช้ดีดีครีมใช้ดีมากมากเลยหน้ากระจ่างใสอุ้ยคุณนรพัฒน์ปะเนี่ยคุณทำลงคุณนรพัฒน์บอกว่าผมใช้บีบีอยู่ครับผู้ชายใช้ได้ใช่ปะผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ดีครับผมใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับมาตอบคำถามต่อใช่ไหมใช่เขาบอกว่าให้ตอบคำถามต่อช่วงนี้ตอบคำถามช่วง Q&A ย่อมาจาก question and answer ไม่หายเออไม่เป็นไรใช่ BB เพราะแปลเป็น presenter เฮ้ยงงมากใช้ CC ตั้งแต่ม.2จนปี3แล้วโอ้ยจริงก็คือใช้หลอดเดียวตั้งแต่ปีไม่ใช่ใช้หลายหลอดสิว่าใช้ทุกวันมันต้องหมดอยู่แล้วมันซื้อง่ายเซเว่นคนต่างชาติคืองงว่าเขาเขียนมาว่า A B C D เขาบอกว่าใช้ก่อนที่เป็นพรีเซนเตอร์อีกพอเป็นแล้วใช้ครบทุกตัวเลยหนังเล่นหนังสั้นซีรีส์สั้นกับมีในงานเคที่ดอที่ผ่านมาหลายรอบแล้วฉากไหนที่เล่นยากที่สุดและชอบที่สุดเพราะอะไรนะครับผมคำถามจากคุณเจเจเบบี้ซิสเตอร์นะครับผมเอ้ยชื่อคือสุดเจเจเบบี้ซิสเตอร์แบบสัก
หนังสั้นที่เราได้ดูไปซีนไหนยากสุดหรอคงเป็นซีนตกใจแล้วหนังสือตกครับผมเพราะว่าหนังสือตกไม่เท่าไหร่แต่ผลิตภัณฑ์ตกต้องหงายใช่ครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่โอเวอร์คอนโทรลมากครับผมอันไหนตกอันนี้ตัวนี้อันนี้ก็คือเราปล่อยตกปุ๊บมันต้องมาให้กล้องรับด้วยว่าเป็นบีบีนะซึ่งยากมากจัดผมก็มีความสามารถในการปล่อยตกครับผมไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแบบองศาเป๊ะไงไม่เบ้ซ้ายเบ้ขวาไปหนึ่งทีบีบีซื้อได้ที่ไหนบ้างครับผมโดนมาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะก็แล้วแต่ตัวนะครับผมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นร้านเครื่องสำอางวัสดุเอาง่ายๆเลยช่วงนี้ก็เซเว่นแน่นอนโลตัส Family Mart ถ้าหาซื้อไม่ได้หาซื้อที่นี่มีแน่นอนถ้าหาซื้อไม่ได้หาซื้อที่นี่มีแน่นอนครับผมมีขายที่คามาร์ทช็อปนะครับผมหรือคามาร์ทออนไลน์นะครับผมช่วงนี้ใครกลัวแบบไม่กล้าออกข้างนอกก็ออนไลน์เลยคามาร์ทออนไลน์ครับผมเข้าไปดูเลยครับผมไม่ต้องเดินมาส่งถึงบ้านไม่ต้องเดินมาส่งถึงบ้านอะไรก็สั่งออนไลน์งงแล้วใครส่งอ่ะตอนมีคนจัดส่งให้เราต้องไปส่งถึงบ้านอยู่ดีป่ะเออไม่ต้องเดินมาส่งถึงบ้านคำถามต่อไปดีกว่าพูดเรื่อยๆเว้อน้อยๆแหละน้องหมาตัวแรกชื่อว่าอะไรถามจริงถามจริงถ้าเป็นตัวแรกในชีวิตนะฮะผมเลี้ยงพันชิสุตอนอายุประมาณป.1 ป.2 นะครับผมเลี้ยง2ตัวมีชื่อว่าแฮปปี้กับมันนี่นะครับผมตัวเล็กๆเมื่อก่อนคนเลี้ยงหมาเยอะมากถึงที่บ้านแล้วก็ที่ออฟฟิศก็มีหมาอยู่ดีๆเปลี่ยนเป็นแมวใช่งงเหมือนกันครับน่ารักครับผมแฮปปี้มันนี่ฮะยังอยู่ในความทรงจำผมตลอดไปนะครับฝากไปบอกด้วยนะครับฝากเขาตอนนี้อยู่ไหนจำไม่ได้แล้วอะก็รับประทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรอไม่เกลียดอะเปล่าเปล่าแย่มากเลยอะพูดอะไรอะมีคนบอกว่าไปซื้อได้ที่ไหนอ้าววันนี้เรามีเซฟพิเศษใช่ไหมความจริงนะฮะถ้าคุณทำกิจกรรมคุณจะไม่ต้องถามว่าไปซื้อได้ที่ไหนนะครับผมเพราะวันนี้เรามีของแจกบ้าไปแล้วอะไรอะไรเรามีกระจกแต่งหน้านี่กระจกพิเศษนะครับผมแถมลายเซ็นเพิ่งเซ็นเมื่อกี้เลยด้านไหนเนี่ยนี่ด้านนี้แต่ลายเซ็นผมลายเซ็นเต็มๆนะฮะบางคนจะเห็นว่าบางครั้งได้ลายเซ็นเขียนว่า PLAN เฉยๆทำไมไม่ได้เห็นลายเซ็นชื่อรัฐวิทย์เลยถ้าจำนวนน้อยก็จะเป็นรัฐวิทย์นะครับผมถ้าอะไรที่เยอะก็จะเป็น PLAN นะครับแต่เป็นลายเซ็นจากมือผมเหมือนกันครับผมอยากรู้ว่าต้องไปกิจกรรมต้องทำยังไงต้องอยู่ที่ไหน Facebook K ที่ดอครับผมทาดาพี่กดเดี๋ยวผมให้เอาใหม่5 4 3 2 Facebook Katy Dor ครับผมครับผมก็เป็นผมจะมาบอกรายละเอียดกิจกรรมคร่าวๆนะครับ Facebook Katy Dor ครับนะครับผมสามารถเซิร์ชเข้าไปได้นะครับผมก็คือจะเป็นกติกาเงื่อนไขวิธีแล้วก็มีจำกัดเพียง100ชิ้นถ้า100ชิ้นก็ไม่น้อยนะเด้อก็มีสิทธิ์อยู่เยอะอยู่100ชิ้นเนี่ยไหนกระจกมีเยอะก็จะเยอะจริงเปล่าก็จะเป็นนี่หยิบให้หยิบซิหยิบซิอายโยกระจกวิเศษโซริสก็คือกระจกนี้มีคุณสมบัติก็คือถ้ามองด้านนี้ก็จะเห็นคนที่หน้าตาดีที่สุดเออแต่ถ้าจะมองด้านนี้จะมองเห็นคนที่รักคุณมากที่สุดโอ้ยโดนเก่งจริงเว้ยเขามานานเลยเนาะเดี๋ยวเขามานานเลยไม่เออเวลามันเนี่ยมันจะพูดไปเรื่อยนะครับผมแล้วก็จะมีเซ็ตเครื่องสำอางนะครับผมก็จะมีทั้ง A A B B C C D D ให้คุณเลยพร้อมกระเป๋าโฮโลแกรมตัวนี้สวยงามมากน่าใส่มากแล้วก็มีจานที่บอกไปก็คือเจลล้างมือนะครับแอลกอฮอล์ 75% นะครับตัวนี้ก็คืออยากจะบอกว่าบางคนชอบทาปุ๊บแล้วดมเลยซึ่งสำหรับตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าแอลกอฮอล์มันเยอะมากถึง 75%เราต้องรอให้มันระเหยก่อนนะครับเนี่ยถ้าดมเลยมันจะแบบเนี่ยพอระเหยหมดก็ดมปุ๊บมันจะเป็นกลิ่นพีชอุ้ยจะดมจะดมยังไงกลิ่นตีขึ้นมาไม่ก็คืออย่างนี้ก็คือได้กลิ่นคือทะลุแมสใช่หอมมากหอมมากแต่ถ้าสมมติว่าอันนี้ขอเฮ้ยแป๊บนึงดิ
แต่ถ้าสมมติว่าเราทาปุ๊บยังไม่ทันแห้งเราดมเป็นกลิ่นอะไรแอลกอฮอล์เลยป่ะคอคออยู่แอลกอฮอล์มันเยอะจริงๆใช่ก็คือแต่ว่ามันแบบฆ่าเชื้อได้แน่นอนแน่นอนมันมีไฮยาลูรอนด้วยนะขอให้สำหรับแบบชุ่มชื้นพอชื้นในมือใช่ไหมใช่แล้วใครแบบใช้บ่อยๆเออทุกวันนี้ใช้บ่อยแล้วแบบมือแห้งมากมีความคิดว่าถ้าสมมติเราดมกลิ่นแอลกอฮอล์เข้าไปอะเชื้อโรคในปอดกับหลอดลมเราจะตายไหมแล้วเราจะตายก่อนไหมก็แข่งกันเลยใครจะตายก่อนกันก็ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเอาให้มือแห้งเราดมกลิ่นหอมๆดีกว่านะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยเจลล้างมือแอลกอฮอล์นะครับผมวันนี้พี่แฟนมาแจกด้วยมือพี่แฟนสวยเขาบอกมือพี่แฟนสวยขอว่าใช้เจลล้างมือไม่ก็คือถ้าของอันอื่นมือมันจะแห้งแล้วก็ไม่สวยแต่อันนี้มันเมื่อกี้ผมใช้เจลล้างมือของเคทีดอมือผมเป็นนี้เลยเรียวสวยพี่เกมใช้เจลอะไรมาก็ไม่รู้ดูดิโอ้โหแว่นป้อมเนี่ยไหนลองถอดลองมาสิเพราะว่าหายเขาเห็นสิกลิ่นคือตีขึ้นมาเวอร์โง่เวอร์โอ้มือดูดีขึ้นมาทันทีเลยอ่ะโหดูสะอาดสดใสสำหรับคนที่อยากได้นะตอนนี้ใจจดใจจ่อนะครับผมแฟนก็จะแจกเจลล้างมือให้แฟนคลับจำนวน20คนนะฮะกติกาง่ายๆก็คือแคปเจอร์หน้าจอนะครับผมในช่วงเวลาที่พรีเซนเตอร์กำหนดก็คือเวลาที่ผมกำหนดนี่แหละพร้อมพิมพ์ TW พร้อมชื่อ Twitter ของตัวเองนะครับผมแคปให้ติดชื่อที่พิมพ์ในไลฟ์ด้วยนะครับผมก็คือในไลฟ์นี้เลยจะทำอะไรอ่ะแค่เจลแคปไว้ทาแคปไว้แล้วแคปไว้แคปเลยจ้าแคปเลยจ้าอ๋อก็คือมันต้องอย่างนี้ด้วยครับผมก็สามารถเริ่มโพสต์ใน Twitter ได้ตั้งแต่ไลฟ์สดจบจนถึงวันนี้เวลา5ทุ่มนะครับผมของวันที่25เมษายนพุทธศักราช2561อะไรของผมเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่คือแบบเอาใหม่เหมือนจะเข้าใจแต่ไม่เข้าใจเอาใหม่คือซีติดแท็กซีครับผมก็เริ่มโพสต์ลง Twitter ได้นะครับตั้งแต่ไลฟ์สดจบนะครับผมเวลา5ทุ่มจนถึงเวลา5ทุ่มนะฮะของวันที่25เมษายนพุทธศักราช2563เท่านั้นนะครับจำนวนอย่าลืมนะครับจำนวน20ท่านเท่านั้นนะครับผมโพสต์รูปลงใน Twitter นะครับพร้อมติดแฮชแท็กว่า CCKTDOR ครับผมแคปหน้าจอแปะไปได้เลยตอนนี้สะกดดีๆนะครับผมตามนี้เลยครับผม CCKTDOR นะครับผมแคปทันมั้ยแคปทันมั้ยนี่ครับแคปไปเลยครับเร็วอ่ะทันไหมอีกรอบหนึ่งนะเร็วต้องเร็วช่วงนี้ต้องเร็วนะต้องเข้ามาแล้วนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาเลยมาหน้าไปขายของอย่าลืมนะครับผมว่าต้องพิมพ์ชื่อทวิตนะครับ TW แล้วก็ขีดชื่อ Twitter ตัวเองนะครับถึงแล้วแคปให้ทันนี่ครับแบบนี้เลยครับผมเริ่มเป็นกันแล้วแคปเลยนะครับแคปแล้วกด1ถ้าแคปแล้วกด CC พิมพ์ CC เข้ามาไม่พิมพ์ CC คือเขาให้ไปพิมพ์ใน Twitter มาแฮชแท็กอ๋ออย่างงงใช่ไหมอย่างงงมีตัวอย่างคนถูกแล้วนะมีคนเริ่มส่งมาแล้วเหรอใช่ๆเมื่อกี้เห็นว่าแบบเริ่มมีคนถูกแล้วแล้วก็เริ่มมีคนผิดเราจะอธิบายแบบช้าๆอีกรอบหนึ่งฟังนะดีๆนะตั้งใจฟังนะครับผมแคปหน้าจอให้ติดผมถือผลิตภัณฑ์แล้วก็ให้เห็นตัวเองคอมเมนต์ด้วยว่าคอมเมนต์ว่า TW พร้อมชื่อ Twitter อย่างผมชื่อ Twitter ว่า B Brand ก็เขียน TW B Brand แล้วแคปพอแคปปุ๊บทำยังไงเอาไปลง Twitter พร้อมกับแฮชแท็กว่า CCKTDOR ใช่ง่ายมากแล้วก็ไม่มีแล้วเริ่มพิมพ์ได้ตั้งแต่จบไลฟ์จนถึงกี่โมง5ทุ่ม5ทุ่มของวันนี้25ก็วันนี้ใช่ของวันนี้เลยวันที่25เมษายนพุทธศักราช2563ปีหน้าก็คือไม่ได้แล้วปีหน้าไม่ได้พรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้แล้ว5ทุ่ม1นาทีก็คือไม่ได้จะมาโต้เถียงขอร้องไม่ได้พักก่อนขอร้องพักก่อนขอร้องใช่ครับผมและทีมงานจะเลือก20ท่านเท่านั้นนะครับผมที่ติดแคปถูกต้องที่ติดทุกที่ทำทุกอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ใช่คนที่ไวที่สุดด้วยเพราะว่าเขาจะเลือกผู้โชคดีผู้โชคดีนะใช่ครับผมและประกาศภายในวันที่27เมษายนพุทธศักราช2563ทาง Twitter KTDOR แจกอะไรแจกอะไรแจก
ไม่ใช่แต่อันนี้เจลล้างมือครับผมกลิ่นหอมพีซก็คือพกไปใช้มือหอมมือนุ่มชุ่มชื่นแน่นอนอย่าบอกว่าถ้าได้ไปปุ๊บอวดเพื่อนได้เลยจริงเพราะว่าที่คุณได้มันคือล็อตแรกของทางเคที่ดอเขาทำมาจริงๆ Exclusive สุดๆมีก่อนใครใช้ก่อนใครยังไม่เปิดขายเลยยังไม่เปิดก็ไม่ได้ใช้ก่อนใครก็ใช้ร่วมกัน20คนแรกหลอดเดียวก็คือให้20คนน่ะคนละ1บีบไม่ใช่1บีบสิอ๋อคนละ1หลอดใช่ครับผมก็ถ้าเป็นผมผมจะไม่พลาดแล้วก็จะไปบนขอพรให้ได้เพราะมันจะโก้เก๋มากคุยแกอันนี้ถ้ามันต้องบนน่ะพี่แปนต้องเซ็นให้ด้วย20อันโหมันจะต้องได้นะเป็นนี้เนี่ยต้องสวดธรรมตสารธรรมตสารธรรมตสารแล้วก็ขอพุทธังอรัตนานังธัมมังอรัตนานังสังฆังอรัตนานังเซลล้างมือเซลล้างมือนี้เคที่ดอนะผมเซ็นให้ดูเลยนะฮะถ้าผมเซ็นตรงคำเตือนเขาจะคำเตือนไม่ออกป่ะเดี๋ยวเขาไปกินอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเขาเนี่ยก็แบบเป็นโฟมล้างหน้าเลยเพราะว่ามันหน้าใสมากมันหน้าบีบเหมือนหน้าอมตะหน้าอะไรด้วยซ้ำเขาบอกว่าแคปเจอร์ตอนพี่แปนถือไม่ทันถ้าถือค้างเลยเดี๋ยวผมจะถือค้างถึง5ทุ่มแล้วกันนะผมไปขับได้ค้างทันกันนะครับผมครับผมนะครับแจกกันนี่แล้วงั้นพี่เจมส์ฝากถือขึ้นมาได้ป่ะผมจะได้เซ็นให้ผมจะเซ็นตรงฝากันไม่ติดตรงไหนก็ได้โอเคตรงนี้ละกันครับโอ้ยมีลายเซ็นต้องบนแล้วล่ะนับเงินบนเลยค่ะเขาบอกมาที่นี่นะฮะลายเซ็นแล้วผมแถมไปด้วยด้วยแถมอยากเห็นความแถมอุ้ยมีหลายคนเล่นมากเยอะมากเลยนั่นนะตอนเนี้ยทำมาถูกทุกคนเลยอะไรอ่ะนี่ครับผมวาดรูปให้ด้วยเป็นตัวนี้เป็น limited edition เลยมีหลอกเดียวนะก็คือให้รู้ไปเลยว่าใช้อย่างนี้นะเปลี่ยนวาดรูปวิธีการใช้ให้เป็น1ใน20หลอดด้วยเพราะมีหลอดเดียวด้วยใช่ครับผมตัวนี้ขอเลยขอหลอดอื่นขอไม่ได้ขอหลอดอื่นดีกว่าพี่น้องเองเป็น exclusive นี่ครับว่าเดี๋ยวจะมีลายเซ็นนะครับผมต้องบนแล้วล่ะพูดจริงขอบทสวดอีกรอบหนึ่งพุทธังอารัตนานังธัมมังอารัตนานังสังฆังอารัตนานังนะครับก็คือสวดไปปุ๊บแล้วพ่นลมใส่มือแล้ววนหน้าตัวเองนะครับบนขวานะครับ3รอบนะครับเปิดวิธีการใช้คล้ายๆวิธีการใช้ครีม CC ดีๆนะครับผมก็คือวนเอาเลยนะครับผมพอวนเสร็จปุ๊บนะก็ทำกิจกรรมนะครับผมถ้าวนอย่างเดียวไม่ทำกิจกรรมไม่มีทางได้หรอกครับผมแต่ถ้าทำกิจกรรมด้วยวนซ้ายด้วยวนไปวนมามีสิทธิ์แน่นอนนะฮะ20หลอดแล้วก็อันนี้แต่อยากบอกว่าคือที่เนี้ยขลังมากถ้าใครบนว่าแบบถ้าได้นะจะซื้อแคทิดอแบบ CC มา10หลอดอะไรอย่างเงี้ยได้แน่นอนคือได้เกิดมีคนได้เลยใช่พูดเถอะพูดแล้วจะหาว่าแบบขี้โมพูดแล้วขนลุกเลยเนี่ยขนลุกเลยคือแบบเล่าหรอมันมีคนคนหนึ่งเมื่อก่อนเขามีกิจกรรมอย่างนี้แหละไม่บอกละกันว่าใครเขาก็ไลฟ์อย่างนี้แหละแล้วก็แบบเขาก็บอกแฟนคลับว่าแบบมีแฟนคลับคนหนึ่งแบบบ่นไว้ว่าเนี่ยถ้าได้ของกิจกรรมนะยกมือพนม2มือประกบกันเลยว่าแบบถ้าได้ของกิจกรรมนะไม่พูดข่าวไม่พูดข่าวสองคนนะฮะแล้วพุทธังมาป่ะพุทธังมาพุทธังทำมังสังคังเลยแล้วแบบว่าถ้าได้ของกิจกรรมเนี้ยข้าพเจ้าชื่อตามด้วยนามสกุลเลยข้าพเจ้าตามด้วยชื่อนามสกุลเลยจำซื้อของแคทิดอจำนวน10หลอด20หลอดวันต่อมาได้เฉยเลยโหยขลังมากขลังมากคือแบบของที่นี่เขาเด็ดจริงครับผมหลวงพ่อแคทิดอต้องมาการพูดกติกาอีกรอบเอาครับผมจะกล่าวกติกาอีกรอบนึงนะครับผมทุกคนตั้งใจฟังช้าๆดีๆนะฮะผมแคปหน้าจอนะครับตอนที่คุณพิมพ์ว่าTW ตามด้วยชื่อ Twitter ของตัวเองนะครับผมพร้อมจะติดเจ้าตัวนี้ด้วยนะ CC Cream นะครับผมพอแคปปุ๊บพอไลฟ์เสร็จปุ๊บก็โพสต์รูปลงใน Twitter นะครับแฮชแท็กว่า CC Ketidor นะครับผมลงใน Twitter นะครับผมให้เวลาตั้งแต่ผมจบไลฟ์จนเวลา 5:00 น.
ันที่25เมษายนพุทธศักราช2563คือวันนี้คืนนี้แหละครับคืนนี้แหละ5ทุ่มนะครับผมแล้วทางเราก็จะประกาศอีกทีนึงตาม Twitter ของแคทดี้ดอร์นะครับผมถ้าจำไม่ผิดจะเป็นวันที่27เมษายนพุทธศักราชวันจันทร์นะครับผมเข้าใจไหมคะ3รอบแล้วนะคะใครไม่เข้าใจเธอจริงๆขอร้องนะไม่ยากเลยทีวีตามช่วยชื่อ Twitter นะครับผมแต่ถ้าใครอยากได้กระจกต้องทำยังไงแฟนอีกทีค่ะสักครู่นะครับเติมน้ำสำหรับใครนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้กระจกนะครับผมก็เข้าไปติดตามรายละเอียดกติกาก็คือทาง Facebook เคที่ดอขับนะครับผมสะกดให้ก็คือ CATHYDOLL นะครับผม CLUB นะครับผมตามนี้เลยครับผมมันต้องมีคลับด้วยใช่ไหมคลับก็ได้ค่ะครับผมมีคลับด้วยก็ได้ก็พิมพ์แค่นี้ก็ขึ้นแล้วขึ้นแล้ว CA ขึ้นเลยขึ้นเลยง่ายๆขึ้นเลยขึ้นเลยแล้วมีแค่100อันมีแค่100อันเท่านั้นนะไม่อยากใช้คำว่าแค่เลยคิดว่าแจกเยอะมากตั้ง100อันนะครับผมเยอะมากจริงๆมีลายเซ็นแต่ทุกอันมีลายเซ็นกระจกทุกอันมีลายเซ็นผมแน่นอนครับ Exclusive Exclusive เลยเหรอใช่ตอนนี้เหลือกี่อันแล้วครับตอนนี้ออกไปกี่อันแล้วดูหลังบ้านทีเหลือกี่อันหลังบ้านนะครับหลังบ้านน่าจะมีห้องครัวคนอยากหาตอบคำถามเพิ่มละกันเพลินเพลินแฟนชอบทานอาหารอะไรทานเองบ่อยที่สุดครับผมถ้าชอบทำอาหารอะไรทานเองง่ายๆเลยครับผมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับอ้าวก็ชอบทำทานเองเพราะมันทานง่ายครับผมแล้วมันก็อยู่ท้องด้วยแต่ถ้าชอบทำอะไรแล้วไม่ทานเองก็ชอบทำเป็นปาเลียเป็นข้าวผัดสเปนที่แบบข้าวจะเป็นสีเหลืองๆพอใส่ยาฟรานยาฟรานคือวัตถุดิบที่แพงที่สุดในโลกปาเลียนี่มันเป็นหอยสำเนียงใช่ไหมปาเลีย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 ใช่เป็นข้าวผัดทะเลครับผมจะมีวันได้กินไหมเรย์อ่ะพี่แป้งคิดว่าส่วนไหนในร่างกายพี่ที่มีเสด็จมากที่สุดคะขอบคุณมากค่ะหัวไหล่ก็น่าจะเป็นหัวไหล่ก็น่าจะเป็นหัวน่าจะเป็นหัวครับหัวอะไรอ่ะหัวไหล่หัวไหล่ไม่รู้เลยอ่ะว่าส่วนไหนมีเสน่ห์มากที่สุดเป็นคนไม่ค่อยมีคนชมมันจะออนๆหน่อยจิ้มมาเรื่อยๆเลยคิดว่าส่วนไหนของแฟนเซ็กซี่สุดพิมมาเลยนะฮะรอยิ้มเขาบอกว่ารอยิ้มไหนลองยิ้มหน่อยคู่กับ4 4ให้เขาแคปพิมมาด้วยนะฮะสนใจอยากลองเปิดช่อง YouTube เกี่ยวกับทำอาหารไหมคะทำไม่เป็นครับผมเฮ้ยจริงๆมันทำอะไรไม่เป็นต่อไม่เป็นอะไรไม่เป็นเลยแต่ในอนาคตก็ต้องลองดูครับผมว่าจะได้พัฒนาศักยภาพในเรื่องการทำคลิปวิดีโอไปถึงไหนนะครับผมส่วนต่อไปก็คือในบ้านที่บ้านในช่วงฤดูโรคระบาดนอกจากมวยการกินการนอนเล่นเกมคุณทำอะไรอย่างอื่นอีกหรือไม่ก็จะมีหลักๆก็จะมีกินต่อยมวยเล่นเกมนอนน่าจะไม่มีอย่างอื่นแล้วครับผมประมาณนี้เลยครับผมมันก็จะวนลูปชีวิตไปประมาณนี้เลยครับก็จะมีเข้า Twitter 2นู่น2นี่บ้างไปเรื่อยนะครับผม Bye bye and good rest you from UK เออเขาบอกใช่เลี้ยงแมวใช่ครับน่ารักทุกอย่างที่เป็นแฟนค่ะแฟนอยากเป็นคนที่คนอื่นรักหรือเชื่อใจมากกว่ากันคำถามดีมากขอบคุณสำหรับคำถามค่ะรู้สึกว่าอยากให้เขาเชื่อใจมากกว่าคนดีดีและทางอะไรล่ะคนดีไม่ตีก็ดังก็ดังแต่ถ้าไม่ดังก็ไม่ตี
แต่ละครั้งดีไม่ตีก็ดังขอบคุณครับเอมอยากความฝันมากเลยครับผมตอนเด็กโตมาแล้วเห็นทุกอย่างมันวุ่นวายการจราจรผมก็เลยอยากเป็นชาวสวนชาวไร่อยากหนีความวุ่นวายอันนี้คือตอนเด็กๆเลยนะแล้วพอเห็นรถติดปุ๊บอยากเป็นจราจรทำไมเพราะว่าอยากทำให้ประเทศไทยรถไม่ติดอันนี้สาบานเรื่องจริงเลยแล้วก็แบบหลายอย่างมากเลยแต่ไม่เคยอยากเป็นหมอไม่เคยอยากเป็นวิศวะไม่เคยอยากเป็นแบบอะไรที่แบบเรียนอย่างเก่งอะไม่อยากเป็นอะไรที่ยุ่งยากครับใช่รู้สึกว่าแบบแค่นี้ชีวิตคนเรามันวุ่นวายพอแล้วเราจะทำให้ตัวเองวุ่นวายเพิ่มอีกทำไมประมาณนั้นเลยครับผมเอาจริงก็คือเราต้องสร้างคอนทราสต์ให้ครอบครัวด้วยแหละพี่ผมเก่งแล้วไงผมก็ไม่ต้องเก่งตามพี่ให้มันดูต่างใช่มันต้องมีจุดเด่นของเองนอนเยอะสุดวันละกี่ชั่วโมงไม่ได้นะน่าจะมีเกินสิบแล้วผมเป็นคนนอนดึกตื่นสายมากเราจะตอบคำถามแบบไวๆนะครับผมเพราะมันใกล้หมดแล้วผมเสียดายอยากถามว่าเวลาเหนื่อยเวลาท้อทำยังไงให้ตัวเองกลับมาเหมือนเดิมเร็วๆคะกลับมาเหมือนเดิมคือกลับมาให้ตัวเองมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูแบบกำลังหาวิธีคลายเครียดวิธีคลายเครียดของคนเรามันก็ไม่เหมือนกันนะครับผมบางคนเล่นเกมแล้วมีความสุขก็ไปเล่นเกมบางคนทำอาหารแล้วมีความสุขก็ไปทำอาหารครับผมบางคนนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วมีความสุขก็ทำครับก็คือหาอะไรที่ตัวเองชอบทำมันครับผมแล้วพอเราหายเครียดเรามันจะมองเห็นอะไรได้ชัดเจนกว่าเดิมแล้วค่อยกลับมาแก้ปัญหาตรงนั้นนะครับผมบางคนชอบแต่งหน้าก็บางคนชอบแต่งหน้าก็คือต้องใช้ CCDD ครีมเซทิดอนะครับผมมาแต่งหน้าก็จะมีเป็นวิธีคลายเครียดแล้วก็ทำให้เรามีความสุขใช่พอเห็นหน้าตัวเองวิ่งปุ๊บโอ้โหแฮปปี้งงเป็นงงส่องกระจกแล้วก็ส่องกระจกนี้ด้วยก็เป็นงงเลยงงเลยนั่งจิ้มแป้นอยู่ข้างหลังจริงชอบสีผมไหนที่สุดที่จะทำมาครับผมขอบคุณสำหรับคำถามครับคนดีไม่ตีก็ดังครับผมเปรียบตัวเองเป็นตัวละครไหนใน RV ครับผมเพราะอะไรนะครับผมขอบคุณสำหรับคำถามครับผมโอ้ยากก็ชอบเล่นอะไรชอบเล่นตัวอะไรชอบเล่นแกร็กคือตัวดึงนะอ๋อคือเป็นคนชอบแทงชอบเล่นแทงก็คือเป็นคนเปิดให้เพื่อนแล้วก็รับตีนแทนเพื่อนก็ขายเราแหละเป็นคนรับอะไรแทนคนอื่นเป็นฝ่ายไฟถ้าหมดโควิดแล้วนอกจากออกจากบ้านสิ่งแรกที่อยากทำที่สุดคืออะไรกอดทุกคนที่เจอครับผมโอ้เพราะว่าพอเราโควิดปุ๊บเรากอดเขาไม่ได้เพราะว่าเราก็กลัวเนาะโซเชียลอะไรนะโซเชียล distance นั่นแหละครับผมแต่พอหมดปุ๊บเราก็อยากแนบชิดกายกับคนอื่นบ้างครับผมก็จะทำสิ่งนี้เป็นอันดับแรกเลยครับผม CCDD โอ้ยนี่เลยช่วยของป้าพี่มีใครชื่อแฟนไหมครับแมวกับมีแมวแปลหลงใครมากกว่ากันครับผมเพราะอะไรถึงหลงและเพราะอะไรถึงไม่หลงไม่ยากเลยครับผมหลงแมวมากกว่าครับผมเหตุผลก็คือแล้วมีอะไรให้หลงล่ะครับอุ้ยเฮ้ยเนี่ยงอนกลัวอะไรมากกว่ากันระหว่างติดโควิดกับติดมีนพิลวิทย์เอ้ยก็ต้องกลัวติดโควิดไม่ต้องจินนะครับเป็นใครใครก็ตอบกลัวดีครับผมหักไม้พายเลยแป้งเคยมีกิจกรรมแกล้งเพื่อนแรงสุดไหมครับแล้วเพื่อนโกรธเราด้วยเราไปฟังหน่อยส่วนใหญ่แกล้งเพื่อนจะไม่โกรธเพราะว่าเหมือนแบบเราก็แกล้งเขาหนักเขาก็แกล้งเราหนักก็ผัดกันไปเอาโชยด้วยคนแคปชื่อตัวเองอ๋ออ๋อเออคนแคปชื่อตัวเองทำไมตั้งไว้ตรงกระดาษพี่มั้งไหมมือมือแล้วเอออย่างล่าสุดช่วงโควิดปุ๊บผมก็จะมีโหลดบอร์ดเกมมาเล่นกับเพื่อนแล้วแบบใครที่โหลดก็จะโดนทำโทษแต่ละอันแตกต่างกันไปนะครับผมเมื่อกี้ก็เปิดให้พี่เจมดูแล้วรุนแรงมากเอาพิมพ์เสนป้ายปากบ้างหรือว่ากินผงชูรสกินผมผงชูรสบ้างเอาน้ำปลามาคั่วปากบ้างก็จะเยอะแยะมากครับผมแกล้งแรงๆเยอะมากพวกผมก็คือแบบอุ้ยหลายอย่างอะอาบน้ำอยู่ก็สะดอประตูเข้าไปบ้างก็แบบถ่ายคลิปตอน
แล้วแกงมันโรยแป้งอุ้ยหลายอย่างมากเลยขังมันไปที่ระเบียงเอาอะไรไปแอบบ้างหลายอย่างมากครับผมตามภาษาผู้ชายผมว่าผู้ชายเขาก็เล่นกันประมาณนี้แหละหลายพี่คิดว่าพี่ทำอาหารอะไรแล้วอร่อยที่สุดก็น่าจะเป็นบะหมี่คือสำเร็จรูปบะหมี่คือสำเร็จรูปผมว่าผมทำอร่อยทุกอย่างครับผมอีก3คำถามคำถามสุดท้ายแล้วสบายมากใช่คำถามสุดท้ายแล้วโอเคสำหรับใครที่ยังไม่ได้แคปนะครับแคปเลยนะฮะอยากให้พี่แปนเปรียบแต่ละคนว่าเป็นอาหารชนิดไหนเปรียบใครอ่ะเพิร์ดกันเปิ้ลมีนละกันว่าเป็นอาหารชนิดไหนเพิร์ดโหต้องใช้เวลาคิดเลยอ่ะ เอาแบบตอบไม่คิดก็จะเป็นถ้าเพิร์ดก็ต้องเป็นไข่ไข่อะไรเพราะว่าไข่มันมีไข่มันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเปรียบเสมือนน้องคนนี้มันสามารถเอาไปอะแดปทำอะไรได้อีกหลายอย่างอย่างไข่เป็นไข่ต้มพอต้มปุ๊บเค็มไหมไข่เค็มไหมไม่ค่อยไม่ค่อยเค็มเนาะก็ไข่ต้มมันจะมีหลายระดับอีกด้วยก็คือเด็กคนนี้ก็คือแบบไปได้อีกหลายทางจริงๆนะครับผมสำหรับกันนภัทรก็ต้องเป็นอาหารที่มันหรูๆหน่อยดูมีสไตล์ดูมีคลาสใช่ดูมีคลาสหน่อยก็จะเป็นแบบพวกสปาเกตตี้คาโบนาร่าก็อะรสชาติจะแบบไม่เผ็ดร้อนเท่าไหร่ละแต่ว่าก็จะมีความอร่อยกลมๆอยู่ในตัวแล้วก็แบบดูหรูหราถ้าแบบเอามาวางถ่ายดูก็เดือบรู้เลยว่าแบบเป็นคนหรูๆรสนิยมดีจัดจานมาอย่างดีเหมือนมีแล้วมีกุ้งล็อบสเตอร์วางข้างบนใช่แล้วหิวข้าวแล้วค่ะส่วนไตเติ้ลไตเติ้ลก็จะเป็นแบบผู้ชายหน่อยก็จะเป็นพวกฮาร์ดคอร์ถ้าพูดแบบฮาร์ดคอร์ก็จะเป็นพวกกระเพราโอ้ยคิดเหมือนกันเลยใช่กระเพราหมูสับแบบเผ็ดไอ้พี่เจมเป็นอาหารอย่างรู้ของเนี่ยอะไรนะเป็นข้าวผัดมันกุ้งแน่ๆทำไมอ่ะเพราะว่าเป็นคนแบบชอบแบบมีกลิ่นหอมแล้วก็สีสันในชีวิตเอามีลาบป่ะเนี่ยจะว่าจะพูดว่าขายของแบบงดแปลว่ากินได้ก็มันไม่ใช่เฮ้ยร้านนี้ร้านพี่จิมเองป่ะเนี่ยเฮ้ยร้านเราเองคือได้ที่ไหนอ่ะไอจีเจมส์โตเลยป่ะลายเจมส์โตเลยบ้าแล้วเก็บตังค์จากเขานะครับพี่แต่ว่าจะทำไม่ทำก็อีกอันนึงครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นเวลาอันเหมาะเหม่งแล้วเนาะครับผมก็อยากได้กระจกทำไงบอกอีกรอบนึงอยากได้กระจกเรามาทบทวนบทเรียนกันอีกรอบนึงนะคะโอเคครับผมมาเริ่มกันที่กระจกพร้อมกิฟต์เซตนะครับผมของสมนาคุณก็เพียงแค่ร่วมกิจกรรมนะครับผมไม่อ่านรายละเอียดกิจกรรมได้ทาง Facebook เคที่ดอกลับได้เลยครับผมส่วนใครที่อยากได้เจลล้างมือมาเจลล้างมือก็จะยาวหน่อยแต่ผมจำได้แล้วก็คือแคปหน้าจอนะครับผมพร้อมพิมพ์ชื่อตัวเองเขียนว่า TW ตามด้วยชื่อทวิตตัวเองเราแคปให้ทันนะครับผมแล้วไปโพสต์ลงใน Twitter นะฮะแฮชแท็กว่า CCKTDOR นะครับผมเริ่มโพสต์ได้ตั้งแต่ผมหมดไลฟ์จนถึงวันนี้เวลา 5:00 นนะครับผมของคืนนี้นะครับผมก็คือจะจับหาผู้โชคดีจำนวน20ท่านพร้อมรับไปเลยเจลล้างมือพร้อมลายเซ็นนะครับผมจำนวน20ชิ้นอย่างที่บอกไปนะฮะเจลล้างมือก็คือมีปริมาณแอลกอฮอล์จำนวน 75% ทาปุ๊บเหยียบข้างดมร้อยแอลกอฮอล์ระเหยก่อนแล้วจะกลิ่นพีชขึ้นมาทันทีแถมยังมีไฮยาดูรอนช่วยให้มือชุ่มชื่นใช่ครับผมมือสวยนะครับไม่แห้งตึงนะอย่าลืมนะฮะแคปต้นตอนที่ผมถือหรือว่าเห็นเจ้าตัวนี้อยู่ในเฟรมเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เห็นชื่อ Twitter ตัวเองนะครับอ่ะวันนี้มาเล่าถึง ABCD ใช่ไหมถือให้ไหน ABCD ใช่ครับผมวันนี้เรามาก็มาเล่าถึงขอบคุณต่างๆนะของเจ้าตัว AACCBBDD นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยในวันนี้นะฮะว่าตัวเองเหมาะกับอะไรหรือว่าใช้ตัวไหนขี้เกียจวันไหนใช้ตัวไหนก็พอประมาณนั้นนะครับผมจะใช้ดีทุกตัวจริงๆใช่ฮะซึ่ง
ตอนนี้นะฮะก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพจอย่างแรกเลยเพจแคทิดอใน Facebook นะฮะเพราะว่าคุณจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกนะครับผมไม่แน่ไปมาไลฟ์สดกับแคทิดออีกอาจจะไลฟ์อีกใน Facebook ของแคทิดอก็ได้ใครจะไปรู้ก็คือติดตามไว้ก่อนนะครับผมและอีกอย่างนึงนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะฮะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้แล้วก็พูดคุยกับเรานะครับผมแล้วก็ส่งคำถามเข้ามาใน Twitter เมื่อวานนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณทางแคทิดอเหมือนกันนะครับผมสำหรับกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันในวันที่เปื่อยๆที่ทุกคนอยู่บ้านก็แบบมีอะไรที่กระชุ่มกระชวยหัวใจนะครับผมแล้วที่สำคัญก็อย่าลืมห่มผ้านอนนะครับดูแลสุขภาพแปลงเป็นห่วงนะคนดีนี่ครับเขียวเขียนแปลงเป็นห่วงนะคนดีไว้เจอกันอีกทีนะอุ้ยมันคล้องจองยังไงมันคิดว่าเพิ่งตั้งเลยแปลงเป็นห่วงนะคนดีแล้วเจอกันอีกทีนะครับแปลงเป็นห่วงนะคนดีแล้วเจอกันอีกทีนะครับวันนี้หวังว่าจะนอนหลับจบให้จบปันแปดสวัสดีครับทุกคนผมมากครับวันนี้อย่าลืมกิจกรรมกันนะครับผมมากครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายแคปสิแคปกระจกแคปกระจกแคปกระจกกระจกมี100 อันแค่นั้นนะ